จะมีคำถามว่ากลุ่ม WPS ที่อยู่บนเราเตอร์ Wi-Fi อะค่ะเราสามารถเปิดไว้ได้เลยตลอดไหมถ้าเราเปิดไว้อะจะสามารถเข้ามาใช้ Wi-Fi เราโดยที่ไม่ต้องเข้ารหัสหรือเปล่าโอเคโอเคปุ่ม WPS เนี่ยมันมีเอาไว้สำหรับให้เราเอาอุปกรณ์ที่เราจะต่อ Wi-Fi เนี่ยมาคอนเน็กกับ Wi-Fi ของเราที่เราตั้งรหัสเอาไว้นะครับให้มันคอนเน็กง่ายๆ wow. ไม่งั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเอาตัวเขาเรียกว่า passphrase ก็คือไอ้คีย์เนี่ยที่เราตั้งเอาไว้ใน access point ไปใส่ในโทรทัศน์ใช่มั้ยฮะซึ่งมันก็ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีปุ่ม WPA อยู่บนตัว Access Point หรือ Router นะฮะซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรามี Router ที่แถมมากับผู้ให้บริการเนี่ยนะฮะทั้ง True ทั้ง AS อะไรเนี่ยเขาแถมมาก็จะมีปุ่ม WPS ใช่ไหมครับย่อมมาจาก Wi-Fi Protected Setup วิธีใช้ก็คือเรากดปุ่มนี้อันนี้เล่าให้คนที่เขาอาจจะไม่คุ้นกับปุ่มนี้นะเรากดปุ่มนี้ปั๊บแล้วเราก็ไปเอาอุปกรณ์นะฮะมาถึงปุ๊บก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะคอนเน็กเข้ากับ Access Point เลยโดยที่เราไม่ต้องไปป้อนรหัสอะไรที่ตัวอุปกรณ์นั้นนะฮะแล้วพอเราคอนเน็กเสร็จปุ๊บเราก็ปิดปุ่ม WPS ทิ้งนะฮะเพื่อหยุดไม่ให้อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยจะสามารถเข้ามาคอนเน็กกับ Wi-Fi ของเราเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะฮะสำหรับ home use นี่แบบง่ายสุดๆนะครับในการใช้ปุ่ม WPS ตัวนี้นะอันนี้คำถามก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจขั้นตอนการใช้แบบนี้เราก็จะรู้ว่า WPS เนี่ยมีเอาไว้สำหรับการonboarding หรือการ set up wifi เท่านั้นนะฮะแปลว่าพอเราปิด WPS ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรกับอุปกรณ์ที่เซตอัพเรียบร้อยแล้วนั้นแปลว่าเรามี access point ที่บ้านเรา connect TV เข้าไปเสร็จปุ๊บจบละหลังจากนั้น WPS ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรอีกเลยนะครับในทางกลับกันถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าเราเปิด WPS ทิ้งเอาไว้แล้วข้างบ้านเขาก็ไปสั่งให้อุปกรณ์เขาสแกน WPSปั๊บเขาก็เข้าเน็ตเวิร์กเราได้แน่นอน oh, no. คือทุกครั้งที่เราคอนเน็กเราจะต้องคอนเน็กเสร็จเราต้องปิดปุ่ม WPS ใช่ไหมคะใช่ครับไม่งั้นเราก็จะมีคนอื่นเขาพอเขาใช้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยสแกน WPS ปุ๊บเจอของเราถ้าเขากด accept นี่ก็คือเข้าได้เลยนะครับ mm-hmm. ดังนั้นดีที่สุดคือปิดเอาไว้นะกันนี้ไหนๆคุยเรื่อง WPS มาคุยประวัติของมันนิดหน่อยนะครับนิดเดียวก็คือไอ้ WPS เนี่ยจริงๆ Wi-Fi เราเริ่มใช้กันตั้งแต่ปี2000นะครับแล้วก็กว่าที่ WPS จะมีการใช้งานอ่ะมันก็คือตั้งปี2007อ่ะอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้แล้วว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันถูกเปิดตัวแล้วมันถูกใช้ในออฟฟิศก่อนแล้วมันใช้เวลาตั้ง7ปีเนี่ยกว่า Wi-Fi เนี่ยจะเข้ามาในบ้านแล้วในบ้านเนี่ยเราก็เริ่มเรียกร้องว่าโอ้เซตยากจังเลยอ่ะยากจะที่ตัวเราเตอร์มีไหมเป็นแบบปุ่มง่ายๆให้คอนเน็กต์นั่นนะครับคือที่มาของ WPS นะอย่างนี้เราเรียนรู้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อเทคโนโลยี IT เนี่ยถ้ามันถูกนำเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันไปที่ออฟฟิศมันใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าบ้านนะครับจริงๆแล้ว WPS มีอยู่หลายโหมดอันนี้สำหรับคนที่เอา access point ไปใช้ในหอพักในอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาใช้ Wi-Fi ของเรานะฮะWPS ควรปิดเอาไว้เป็นอย่างยิ่งนะเพราะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาสแกนเจอว่าเราเปิดนะฮะมันมี WPS แบบพินโหมดด้วยนะพินก็คือพินนัมเบอร์อ่ะนะป้อนเลขถูก8หลักเข้า Wi-Fi ได้เลยถ้าเราเผลอเปิด WPS ทิ้งไว้นะอันนั้นเขาเรียกว่า WPS แบบพินโหมดนะครับก็ควรปิดเหมือนกันนะถ้าเป็นเราเตอร์รุ่นใหม่ๆวันนี้นะครับเขาทำให้รอบครอบกว่านั้นอีกก็คือเขาไม่ทำเป็นปุ่มเปิดปิดละก็ค
็ทำเป็นปุ่มกดกดค้างเอาไว้ WPS ก็กระพริบรออุปกรณ์ให้มาคอนเน็กต์ 1-2 นาทีดับเองอืมแบบนี้ปลอดภัยยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ทุกวันนี้ความโชคร้ายก็คือเรามีโจรในวงการ IT วงการ Cyber Security เยอะนะครับเพราะฉะนั้น WPS เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันสามารถดาวพาสเวิร์ดในเวลาไม่นานนะแล้วทำให้ผู้ร้ายเนี่ยเข้าระบบได้นะครับ WPS ก็เลยถูกถอดออกจากอุปกรณ์ที่เป็นระดับ corporate พวก access point ราคาแพงๆเป็นหมื่นนะเขาถอด WPS ออกหมดเลยเพราะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น8ขึ้นไปก็ไม่ connect กับ WPS แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีเราเตอร์นะมีปุ่ม WPS นะแต่พอเรามีกล่อง Android เราคอนเนคกล่อง Android เข้ามาที่ทีวีกันเถอะพอไปสแกนเฮ้ยตรงไหนเปิด WPS ตรงไหนว่าหาไม่เจอไปดูเลยครับถ้าเป็น Android 8ขึ้นไปจะไม่มีเมนูนี้ให้ใช้นะครับก็ต้องใช้วิธีดั้งเดิมคือไปเอาคีย์จาก config ของตัว access point อ่ะนะฮะเอามาใส่ในตัว Android แบบดั้งเดิมนะอ๋อได้ข้อมูลดีๆเพิ่มมากเลยอ่ะขอบคุณพี่วุฒิมากๆนะคะครับผมจ้ะแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะ